สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาดูโปรแกรมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำวันที่1กันยายนนะครับ2561นะวันเสาร์นี่เองนะครับมีคู่ไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับในประจำวันที่1เลยนะฮะคู่แรกครับเป็นคู่เตะกันค่อนข้างเร็วมากครับก็ราวสัก 18:30 น. 6:30 น. 18:00 น.นั่นแหละนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะเลสเตอร์เจอกับลิเวอร์พูลนะครับเลสเตอร์เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นทีมเยือนซึ่งดูแล้วก็สูสีนะครับเลสเตอร์ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านไปได้นะครับคู่ที่2ครับไบรตันพบกับฟูลแลมครับทำการแข่งขันในเวลา 21:00 น.ตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะฟูลแลมเป็นทีมเยือนนะครับไบรตันเป็นเจ้าบ้านแล้วก็คู่ที่3ครับเชลซีเจอบอร์นสมัธครับเตะเวลาเดียวกันกับฟูลแลมเลยนะครับ3 ทุ่มตรงนะครับก็เชลซีเป็นเจ้าบ้านนะฮะก็น่าจะผ่านได้แบบสบายๆกันไปนะครับแต่บอร์นสมัธประมาทไม่ได้ครับเป็นทีมที่เล็กแต่ชอบยิงทีมใหญ่นะฮะเป็นว่าเล่นเลยนะครับประมาทไม่ได้จริงๆคู่ต่อมาครับคริสตัลพาเลซนะครับเจอกับซาวด์แฮมป์ตันพาเลซครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีอีกทีมนะครับแล้วก็เตะในบ้านด้วยผมคิดว่าพาเลซน่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับเอเวอร์ตันพบกับแฮนเดอร์ฟิลด์นะครับคู่นี้ก็น่าดูมากนะครับเอเวอร์ตันเตะในบ้านนะครับแล้วก็แฮนเดอร์ฟิลด์เป็นทีมเยือนส่วนคู่ต่อมาครับเวสต์แฮมเจอกับวูฟนะครับเวสต์แฮมมาลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้ไหมในนัดนี้นะครับเนื่องจากว่าผลงานที่มันผ่านมาเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนิวคาสเซิลครับเตะเป็นคู่สุดท้ายของวันเสาร์เลยนะครับเวลา 23:30 น.นะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเจ้าบ้านพบกับนิวคาสเซิลถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง BeIN Sport หมดเลยนะครับมี BeIN Sport 1 3 4 5 2ประมาณเนี้ยฮะคือไล่เรียงกันมาเลยนะครับก็ติดตามรับชมกันได้ส่วนใครเนี่ยที่จะติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องพยายามกันเอาเองแล้วกันนะครับไม่มีลิงก์ให้นะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้รับชมฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานแล้วกันนะครับส่วนพรีวิวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจมากที่สุดเดี๋ยวจะทำพรีวิวกันออกมาแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ